นโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนัมสามิขอความนอบนอ้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่าน,านมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะคนเราทุกๆุกคนที่เกิดมาก็เพราะกรรมในอดีตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมา ตั้งแต่คิดไว้ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เจ็ดอสงไขยแล้วก็เปล่งวาจาออกมาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าถึงเก้าอสงไขยจนกระทั่งได้รับพุทธภยากรจากพระธีปังกรสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญบารมีต่อไปอีกสี่อสงไขยแสนกับ20่สอสงไขยเนี่ยมาจากกรรมคือการกระทำของพระองค์นี่แหละ มาจากความตั้งใจมาจากเจตนาเราทุกท่านทุกคนให้รู้ว่าการเวียนวายตายเกิดพบชาติน้อยใหญ่มันขึ้นจากใจของเราขึ้นจากสัมมาทิฏฐิหรือว่าจะมีขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นผิดผู้ที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าถึงให้เจริญพระกรรมฐานเราจะเป็นพระได้เราก็ต้องมีฐาน เราจะตั้งประเทศไทยได้ก็ต้องมีที่ดินถึงตั้งประเทศไทยได้เขาจะตั้งประเทศนูน้นประเทศนี้ก็ต้องมีพื้นมีฐานเราจะมีบ้านมีอะไรก็ต้องมีพื้นมีฐานเราดูที่ดินของเราเนี่ยเราไปปลูกอะไรมันก็มีอันนั้นปกติที่ดินนั้นก็เป็นของว่างเปล่าถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นไหนมันก็จะเป็นต้นนั้นเราจะทำฝายน้ำทำอะไร อยู่ในที่ดินของเรามันก็ล้วนเป็นการกระทำของเราทั้งสิ้นทีนี้แหละเราต้องรู้จักฐานของกรรมหรือว่าฐานของการเวียนว่ายตายเกิดเรามาคิดดูดีๆไก่มันจะฟักไข่อย่างนี้มันก็มีรางคนโบราณเขาเขาไม่มีไข่ฟาร์มเหมือนทุกวันนี้เลี้ยงตามธรรมชาติเวลามันจะออกไข่อย่างนี้ ชาวบ้านเขาก็จะทำรังให้มันเอากระบุงหรือว่าเอาตะก้าเอาฟางไปรองไว้แล้วก็ไปให้มันฟักไข่การฟักไข่เราก็เปรียบเสมือนกับความคิดความคิดที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องว่ามันต้องไปไข่ใส่ตรงนั้นตรงนั้นเวลาฟักมันถึงจะเป็นตัวการฟักของแม่ไก่เนี่ย ต้องใช้เวลาสามอาทิตย์เต็มๆถ้าแม่ไก่ตัวไหนไม่อดไม่ทนฟักบ้างไม่ฟักบ้างก็จะทำให้ไข่นั้นเนา่าแม่ไก่ไม่อดไม่ทนต่อความหิวความร้อนความเหน็ดความเหนื่อยก็จะทำให้ไข่เน่าคนโบราณเขาถลาดน่ยบางทีก็เอาเข้าเปลือกเอาน้ำใส่ขันใส่ไว้ตรงหน้าเลยเพื่อให้แม่ไก่ไม่ต้องออกมาหาอาหาร ไก่สมัยใหม่เขาก็ฟักในอุณหภูมิเนี่ยที่ตามหลักเหตุผลตามวิทยาศาสตร์แม้แต่คนตั้งท้องมีท้องเก้าเดือนก็ตั้งท้องเก้าเดือนการดูแลเนี่ยผู้ที่ตั้งท้องตั้งคันเขาไม่ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นคนใจดําอัมมหิตเป็นคนเครียดวิตกกังวลต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมลูกรับสายเลือดมากรรมพันธุ์ดีๆจะได้ส่งทอดมาทางสายเลือด ในขณะตั้งท้องเนี่ยเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้วีนขี้วยวายนะลูกออกมาก็จะเป็นเหมือนแม่เนีเอาแต่ใจตัวเองเสมาธิสั้นโกรธง่ายสอนไม่ฟังอย่างนี้ก็เพราะว่ามันส่งทอดมาทางสายเลือดแต่ถ้าพ่อแม่ในขณะที่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยแม่มีศีลมีธรรม รู้จักยับยั้งชั่งใจระงับความโกรธอะไรได้ลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกดีเป็นอภิชาติตบุตรเนี่ยทุกทุกอย่างเนี่ยดูการบำเพ็ญบาร,รมีของพระอรหันตสาวกเนี่ยก็ทำตามกันมาหลายภพหลายชาติการบำเพ็ญบาร,รมีบาร,รมีคนมันถึงไม่เหมือนกันเพราะก็มาจากกรรมถึงแม้มันจะเป็นปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆมันจะเป็นกรรมเป็นพื้นเป็นฐานในวันพรุ่งนี้หรืออีกหลายๆเดือนการปฏิบัติของเรามันถึงต้องมีการปฏิบัติติดต่อกันอย่างเสมอมเสมอไม่ปล่อยให้เป็นไปแบบไร้ประโยชน์เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วแต่มันจะคิดอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความตั้งมัน่น คนเราจะเป็นสมาธิได้แค่ห้านาทีสิบนาทีมันก็เป็นเรื่องยากคนเราถึงชอบให้ทานทางภายนอกมากกว่าเพราะมันง่ายไม่ได้มาเน้นเรื่องศีลไม่ได้เน้นถึงสมาธิถึงภาคประพฤติภาคปฏิบัติเพราะมันทำยากก็เหมือนกับอัวมาหลวงพ่อชาที่บอกว่าหลุมมันลึกหรือว่าแขนเราสั้นนยมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งเนี่ย เหมือนกับมีคนจะบอกว่ามีของมีค่าอยู่ข้างในเนะี่ยแต่ห้ามขุดให้เอามือไปล้วงเอานะีจะก,กี่คนนะ่ะเป็นพันคนหมื่นคนก็เอาแขนไปล้วงแต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหลุมมันลึกไม่มีใครมาบอกตัวเองว่าแขนตัวเองสั้นนะเพราะแขนตัวเองสั้นมันเลยล้วงไม่ถึงศาสนาก็เช่นเดียวกันเนี่ยพระเจ้าทรงวางหลักการว่าต้องละชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องแผ้วแต่คนเราไม่ได้ไปตามนั้นเนะมักชอบทำบุญให้ทานเพราะการให้ทานมันง่ายนะแต่การละบาปมันยากนะเลยมัวแต่พอใจในการให้ทานแต่ไม่ละบาปไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมก็เปรียบสเสมือนกับพากันทำเนะี่ยพาทำตามๆกันเนะี่ยเหมือนกับมองว่าหลุมมันลึก ยากไปไม่ถึงโดยที่ไม่ได้โทษว่าแขนตัวเองสัน้นเพราะนั้นแล้วเราทุกท่านทุกคนเนี่ยต้องให้เข้าใจเ,เรื่องการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยการเป็นผู้มีศีลมันถึงมีบุญมีกุศลมากกว่าถวายทานเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติทุกท่านทุกคนพระพุทธเจ้าให้เราเอาอย่างนี้เราจะเข้าถึงฐานของชีวิต ฐานที่เขาเรียกว่าพระกรรมฐาน,นพระน่ยไม่ได้หมายถึงพวกที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองหรอกนพระนี่หมายถึงศีลถึงธรรมประชาชนก็มีศีลห้าก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่นี่เนี่ยพระที่มาบวชส่วนใหญ่ก็รักษาศีลห้ายังไม่ได้หรอกเพราะมันยังยินดีในกามอยู่ยินดีในเงินในสตังในลาบในยศในสรรเสริญอยู่ใจเราไม่ได้บวช เมื่อใจเราไม่บวชมันก็ผิดคือมันผิดกฎแห่งกรรมทุกคนเนี่ยฐานชีวิตของคนมันก็จะมาจากความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเราก็จะได้มีความสงบมีความร่มเย็นเพราะตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าว่าคนเรามันต้องคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ซ้ำๆกันเนี่ยสามอาทิตย์ใจมันถึงจะเปลี่ยน เขาก็เปรียบเทียบกับที่ฟักไข่นั่นแหละที่ใช้เวลาสามอาทิตย์เหมือนกันไข่มันถึงจะเป็นตัวเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเราทำครึ่งครึ่งกลางทําทำหยุดหยุดหย่อนหย่อนย่อหย่อนอ่อนแออย่างนี้สามอาทิตย์มันก็คงไม่เปลี่ยนนเพราะสัมมาสมาธิเราไม่ได้ตั้งมั่นเรายังไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจเรายังไม่มีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติ ทุกคนถึงทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้เราจะได้เปลี่ยนแปลงปฏิปทาเปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกคนน่ยมันมีกรรมเก่าเป็นพื้นเป็นฐานอย่างนี้แหละทุกคนต้องพากันประพฤติพากันปฏิบัติต้องให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยพากันไหว้ตัวเองได้กราบตัวเองได้ เพราะรู้ตัวเองนะว่าใจของเราเป็นพระหรือว่าใจของเราเป็นโจรเราจะไม่ได้เป็นภิกษุที่เกกะเป็นสัมมาเนนเกกะเป็นประชาชนที่เกกะพวกที่ทำลายความสงบสุขของสัตว์และมนุษย์ที่เหมือนทุกวันนี้เราจะได้รู้จักว่าโอ้ชีวิตของเรานี้ดีมากประเสริฐมากเราต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ อยากทําหรือไม่อยากทําก็ต้องมาตั้งใจตั้งเจตนาก่อนเนี่ยต้องปฏิบัติหมดความดีเนี่ยยังอุปถากพ่อแม่อย่างนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันดีแต่ว่าไม่เคยทําพอไม่เคยทํามันก็เก้อเขินเนี่ยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้เราก็ไม่คิดถ้าคิดนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามันเก้อเขินเราจะได้รู้จักว่าพระกรรมฐานเป็นอย่างไร แต่ก่อนเราก็ไปมองหาแต่ผู้ที่ห่มผ้าดำๆบาทใหญ่ๆเนะี่ยที่จริงมันไม่ใช่นะโง่ไปหลายปีเลยนะกรรมะก็คือการกระทําของเราฐานก็คือศีลสมาธิปัญญาของเรามารวมลงอย่างนี้เราจะได้เป็นพระทางจิตใจแต่เพราะว่ากรรมมันยังไม่พอเนะี่ยเหมือนต้นไม้มันปลูกไม่กี่วันก็จะให้มันมีดอกมีลูกมันก็เป็นไปไม่ได้ เหมือนพวกที่มาบวชเนี่ยมาอยู่วัดไม่กี่วันก็อยากห่มผ้าเหลืองก็เหมือนมะม่วงเนี่ยมันเกิดลูกมามันยังอ่อนมันจะสุกเลยไม่ได้มันต้องอบรมมันต้องบ่มอินทรีย์การทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลเราจะได้พัฒนาไปตามกฎแห่งกรรมหรือว่าไปตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันถึงมีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ย บุคคลจะได้ดีหรือชั่วจะได้รับสุขหรือว่าทุกข์ก็เพราะการกระทำของตนเองทั้งสิน้นหากเราไม่ดำเนินตามที่พุทธเจ้าสอนแม้จะสวดมนต์วิงวอนขอร้องจะติดศีลบนเทพเจ้าจะไปบนบานขออย่างนั้นขออย่างนี้ก็ไม่อาจจะช่วยให้เราพบกับความดีหรือความสุขได้ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้ ด้วยความพักดีแล้วก็วิงวอนอ้อนวอนขอเนี่ยมนุษย์เราก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น,นความเชื่อในเรื่องกรรมเนี่ยตามคําสอนในพระพุทธศาสนาชาวพุทธควรจะมีศรัทธาสี่อย่างนหนึ่งต,าตาถาคตะโพธิศรัทธาเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้จริง ผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีพุทธไม่มีนักบวชไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีพระอริยเจ้าไม่มีศีลธรรมให้เราได้ปฏิบัติอย่างทุกวันนี้นสองกรรมสัทธาเชื่อในเรื่องกรรมว่ากรรมมีจริงสวิปากรสรัทธาเชื่อเรื่องผลของกรรมเนี่ย เชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่วให้ผลเสมอสี่กรรมมัศกาสธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนคือเชื่อว่าผลที่เราได้รับเป็นผลของการกระทำของเราเองอาจจะเป็นผลในอดีตหรือว่าในปัจจุบันก็ได้จะเห็นได้ว่าสัตธาสี่เนี่ยสามข้อสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำ ผลของการกระทำทั้งสิ้นเพราะพระพุทธองค์เนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในท่ามกลางความเชื่อที่งมงายเราคนในสมัยนั้นมีแต่ความงมงายเนี่ยบวงสวงอ้อนวอนวิงวอนต่อเทพเจ้าคือไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองไม่เชื่อในการกระทำของตัวเองดังนั้นสมณะหนุ่ม พระชนมายุเพียง35สหออกประกาศพระศาสนาเนี่ยจะไปถอนจะไปพลิกความเชื่อที่ฝังหัวมาเป็นพันๆปีเนี่ยของคนเหล่านั้นมันยากมากเนเพราะเขาเชื่อฝังหัวพระพุทธทองค์ประกาศพระศาสนาพุทธเกิดขึ้นในอินเดียก็ปฏิสถานตั้งมั่นได้เพียงไม่นานเพราะความเชื่อฝังหัวเนี่ย ที่มันติดมาตั้งแต่รักเงา่าติดมาตั้งแต่เดิมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เทพเจ้าบันดาลอะไรอะไรก็พรหมลิขิตอะไรอะไรก็แต่เทพลิขิตสวรรค์ลิขิตไม่เชื่อในเรื่องของกรรมลิขิตเพราะนั้นพอเกิดมาจะอยู่ในวันะไหนจะจนจะรวยก็ยินดีพอใจอยู่ในอัตตภาพนั้นๆไม่ได้ยินดีในการที่จะผันตัวเอง เกิดเป็นขอทานก็ยินดีในความเป็นขอทานเกิดเป็นวันนะสูตรเป็นกรรมกรก็ยินดีอยู่เพียงแค่นั้นไม่กล้าที่จะก้าวข้ามไปสู่กลุ่มชนที่สูงกว่าเพราะว่ากลัวพระเจ้าลงโทษเพราะนั้นการบวงสรวงจึงมีมากมายอาจารย์เสถียรโพธินันทท้าอันบอกว่าพรมเนี่ยคนบูชาน้อยกว่าพระศิวะเพราะอะไรพรมเนี่ยท่านมีพรมวิหาร มีเมตตากรุณาุมตตาอุเบกขาใจดีพอท่านใจดีมีเมตตาเนี่ยง่ายๆอะไรก็ได้แต่ว่าพระศิวะเนี่ยมีแต่ความเกี้ยวกราดโมโหเดี๋ยวก็ทำลายเดี๋ยวก็สาบเดี๋ยวก็แช่งคนก็เลยไปบูชาไปอ้อนวอนไปบวงสรวงสารพัดกลัวพระเจ้าจะสาบกลัวพระเจ้าองค์นี้จะแช่งมีสารพัดที่จะบูชากันนะเพราะอะไรเพราะความงมงายทั้งสิ้น เพราะนั้นแล้วพอพระพุทธอ,องค์อุบัติเกิดขึ้นมาในถ้มกลางสิ่งเหล่านี้การที่จะมาพลิกพลิกล็อกความคิดของเขาต้องทำให้เขาเห็น,นจะชี้นำอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่เชื่อต้องพาเขาทำพอเขาประสบด้วยปัญญาของตัวเองเนี่ยเมื่อทำมาจากสุตาปัญญาเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผล เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันถึงมีที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแล้วเขาจะพลิก ok ล็อกโดยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนโดยที่ไม่ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกว่าต้องเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเชื่อนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยสอนกาลามาสูตรก็คือข้อสุดท้ายว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งเป็นครูของเราต้องให้เห็นประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองเพราะนั้น เหล่าคนในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เวลาออกบวชจึงเอาจริงเอาจังเนี่ยที่ยอหย่อนอ่อนแอมีน้อยมากมีจํานวนน้อย,ยพอเอาจริงเอาจังได้ผลจากการประพฤติจากการปฏิบัติก็เอาของจริงของแท้เนี่ยเอาไปเผยแผ่เพราะอยากจะไปลบลบล้างความเชื่อเก่าๆที่เป็นความงมงายที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยให้ออกไป จะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือว่าศรัทธาสี่อย่างเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรมกฎแห่งกรรมเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะแต่ละศาสนาล้วนแต่ไม่ได้สอนเรื่องกรรมสอนแต่เรื่องเทพเจ้าสอนแต่เรื่องวิงวอนเรื่องสวดมนต์ไหว้เรื่องขอขออย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการกระทา ผู้ที่เป็นชาวพุทธทุกคนเนี่ยต้องศึกษาต้องเข้าใจแล้วต้องให้แจ่มแจ้งแก่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมชาวพุทธที่ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรจากเป็นที่เป็นเพียงแค่พุทธในนามหรือว่าเป็นชาวพุทธแต่ปากนะคือไม่ได้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจากใจเนี่ย ศาสนาพุทธจึงมีประโยชน์เพียงแค่ใช้กรอกแบบฟอร์มเ,เพื่อไม่ให้ถูกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเท่านั้นเองเขียนอยู่บนประชาชนว่าเป็นพุทธแต่ว่าการนับถือเนี่ยงมงายในศาสนาผีคือไสยศาสตร์เชื่อแต่ของงมงายทั้งสิน้นคนที่เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อคือ คนที่เชื่อเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากความผิดหวังความขมขื่นเคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตนเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำมาในอดีตทั้งสิ้นไม่ตีโพยตีพายว่าโรคนี้ไม่ยุติธรรมคริสเครียดจนตายก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นในการทำความดีต่อไป จะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่นและที่สําคัญจะเป็นผู้มีฮีรีโอตปะสูงคือเป็นผู้ละอายชั่วกลัวต่อบาปคนที่ประกอบกรรมทําชั่วทั้งกายวาจาใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหรือไม่ก็ครึ่งคึ่งกลางๆหรือประมาณว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้เนี่ยคนพวกนี้จึงมุ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติความสุขสบายให้แก่ตัว โดยไม่คำนึงว่าได้มาถูกต้องหรือว่าผิดทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมนั้นย่อมเป็นของเราโดยเฉพาะและเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้เช่นว่าเราทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งเราจะต้องรับผลของกรรมชั่วนั้นจะลบล้างหรือโอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้ แม้ผู้นั้นจะยินดีรับโอนกรรมชั่วของเราก็ตามเหมือนกับลูกเนี่ยทำความผิดต้องติดคุกต้องต้องโทษประหารชีวิตแม่รักแค่ไหนเนี่ยจะรับโทษแทนก็แทนไม่ได้เพราะกฎหมายมันระบุตัวบุคคลผู้กระทำเช่นเดียวกันนีผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีย่อมเป็นของผู้กระทำโดยเฉพาะจะจ้างหรือวานให้ทำแทนกันไม่ได้ หรือจะเอาเงินจ้างผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีแล้วขอให้โอนกรรมดีนั้นมาทําให้แก่เราก็ย่อมไม่ได้หากเราต้องการกรรมดีเป็นของเราเราก็ต้องประกอบกรรมดีเองเนี่ยเหมือนกับการรับประทานอาหารผู้ใดรับประทานผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้อิ่มมนุษย์เราเนี่ยที่มีภาวะความเป็นต่างๆกันไปเนี่ยดีชั่วรวยหรือจนจเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมองค์ประกอบต่างๆความโง่ความฉลาดเหล่านี้ที่มันเป็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็เป็นผลของการกระทำทั้งสิ้นเนี่ยถ้ามัวแต่โทษพระเจ้าพระเจ้าทำไมถึงไม่เป็นธรรมล่ะทำไมให้คนนี้จนทำไมให้คนนี้รวยทำไมให้คนนี้สูงคนนี้ต่ำทำไมคนนี้โง่คนนี้ฉลาดทำไมคนนี้แข็งแรงทำไมคนนี้เจ็บป่วยง่ายก็เพราะเป็นผลการกระทำในอดีตทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงมองเห็นทุกอย่างเอามาบอกมาสอนเราไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์อะไรเลยนะเพียงแต่อยากให้เรารู้ความจริงแล้วก็หาทางที่จะพ้นจากความทุกข์ให้ได้เพราะนั้นแล้วเมื่อเราทราบตรงนี้คนเราเนะี่ยถ้าประปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความสุขเนี่ย จะไม่มีหนี้ไม่มีสินเราจะเป็นคนดีลูกของเราก็เป็นคนดีมีหลานก็เป็นคนดีอย่างนี้ถือว่าเราได้ตามแนวทางของพระอริยเจ้าเราจึงต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยตัวเองในภาคประพฤติภาคปฏิบัติเราจึงต้องเข้าใจอย่างนี้เราไม่ต้องไปงมงายอะไรเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราประพฤติเราปฏิบัติ เพราะเราคิดยังไงมันก็ไปตามความคิดนีมันจะไปตามความคิดไม่ได้เพราะความคิดของเราส่วนใหญ่มีแต่อาวิชามีแต่ความหลงเราจึงต้องเอาทำเป็นใหญ่เอาทำเป็นหลักเอาทำเป็นที่ตั้งเอาทมเป็นการดําเนินชีวิตคําว่าบวชเนี่ยคือเรามาเอาตัวตนเอากายวาจาใจมาประพฤติมาปฏิบัติให้อบรมบ่มอินทรีย์เราต้องอดต้องทนต้องฝืนต้องปฏิบัตินะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทุกคนเนี่ยเอาความขี้เกียจขี้คล้านเป็นการปล่อยวางเราทุกคนมันอินทรีย์อ่อนเนี่ยเลยพากันเอาความขี้เกียจขี้คล้านเป็นการปล่อยวางเป็นความไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องเนยการปล่อยวางอย่างนั้นมันเป็นอาการที่จิตใจไม่มีกำลังเมื่อไม่มีกำลังแล้วมันก็หมดแรงเร่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้น เพราะเรายังมีความเห็นผิดเราคิดว่าเราไม่เอาอะไรแล้วเราปล่อยวางเราเลยไม่ทำความเพียรเราไม่ฝืนไม่อดไม่ทนวินัยที่พระพุทธเจ้าบังคับเราเนี่ยเราต้องปรับใจหาพระวินยัยข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นนะให้เราปรับใจเข้าหาปฏิปทาในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ต้องให้ต่อเนื่องกัน พยายามเอาปัจจุบันให้มันได้อย่าไปมองไกลตอนนี้แหละคือปัจจุบันแม้มันจะผ่านไปข้างหน้าอีกหลายปีมันก็เป็นปัจจุบันเพราะพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์เท่านั้นที่บอกเวลาแต่ที่จริงแล้วใจของเราถ้าไม่อยู่กับสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติมันก็จะเป็นปัจจุบันไปตลอดการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ย มันถึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นการกระทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างนี้แหละคือการอบรมบ่มอินทรียเนี่ยเหมือนไก่เนี่ยเหมือนไก่ที่มันไข่แล้วมันก็ฟักนที่ว่าใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์เนี่ยจะเป็นไข่แปดฟองส0บฟองเนี่ยแม่ไข่ก็กกก็คือฟักไว้โดยชอบให้ความอบอุ่นแล้วก็ฟัก ถึงแม่ไก่นั้นจะไม่ปรารถนาว่าขอให้ลูกไก่เหล่านี้เป็นตัวนะสามารถทําลายเปลือกไข่ออกมาด้วยปลายเล็บเท้าด้วยจมอยปากถึงแม้จะไม่ปรารถนาอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อไก่มันเป็นตัวมันก็ต้องทําลายเปลือกไข่ออกมาได้จริงอยู่เนะี่ยเพราะไข่ทั้งหลายที่แม่ไก่นั้นเพียรพยายาม ในการฟักนะด้วยอาการอย่างนี้มันย่อมไม่เน่ายางเหนียวของไก่เหล่านั้นก็จะถึงความแก่ขึ้นเปลือกไข่จากที่มันหนามันก็จะบางๆปลายเล็บเท้าแล้วก็ปากมันก็จะแข็งไข่ทั้งหลายจะแก่แสงสว่างข้างนอกจะปรากฏข้างในเพราะเปลือกไข่มันบางเพราะฉะนั้นลูกไก่เหล่านั้นจึงไข่จะออกมาด้วยคิดว่า เรางอปีกงอเท้าอยู่ในที่คับแคบเป็นเวลานานแล้วแสงสว่างภายนอกก็ปรากฏพีนี้พวกเราจะเป็นสุขในที่แสงสว่างดังนี้แล้วก็กระเทาะเปลือกไข่ด้วยเท้ายื่นคอออกมาแต่นั้นเปลือกมันก็จะแตกออกเป็นสองส่วนลูกไก่ทั้งหลายขยับปีกร้องออกมาตามสมควรแล้วก็เป็นลูกไก่เต็มตัวนอันนี้เป็นอุป,ปมาท่านบอกว่า คนเราเวลาประพฤติเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยความไม่เสื่อมแห่งวิปัสนาญาณคือการที่มีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับตัวอยู่กับกายอยู่กับใจเนี่ยด้วยความถึงพร้อมด้วยอนุปัสนาสามของพิสูจผู้ที่ประกอบความเคียนอยู่เหมือนกับการที่ไข่ทั้งหลายมันไม่เน่า แล้วทีนี้ยางเหนียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเวลาไข่มันอยู่ข้างในมันจะมียางบางๆหุ้มแล้วจะเป็นเปลือกเนี่ยยางบางๆตรงนั้นที่เรียกว่ายางเหนียวเนี่ยคือความใคร่คือตัณหาที่ไปในภพทั้งสมไม่ว่าจะเป็นกามภพบรูปภพบอรูปภพบเนี่ยด้วยความถึงพร้อมด้วยอนุปัสสนาก็คือเห็นแจ้งในไตรลักษ เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหากพิจารณาใคลควรวนมองสู่ใจลักษ์อย่างนี้ให้มันได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นทั้งนั้นเนเหมือนกับการแก่รอบของยางเหนียวที่มันอยู่ในเปลือกชั้นในของไข่แล้วเปลือกที่หุ้มอยู่ข้างนอกคืออวิชชาคือความโง่ความหลงไม่รู้จริง ไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่ออาศัยเวลาการฟักไข่เนี่ยเวลาผ่านไปเปลือกไข่จะบางเปรียบเสมือนกับที่ทําความเพียรอย่างติดต่อต่อเนื่องเปลือกไข่คืออวิชามันก็จะเบาบางลงจะเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นกระแสคือพระนิพพานแล้วเวลาเปลือกไข่มันบางเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้พอ ยานปัญญาแก่กล้าเป็นธรรมชาติคมแข็งผ่องใสแล้วมันก็กล้าแข็งด้วยเหมือนกับการที่ลูกไก่เนี่ยมีปลายเล็บแล้วก็จะงอยปากมันก็แข็งขึ้นโดยลำดับการเปลี่ยนแปลงเวลาฟักอะไรเหล่านี้เป็นการกระทำความเพียรที่ติดต่อต่อเนื่องเนี่ยที่แม่ไก่ มันฉลาดนะ่รู้จักทำรังรู้จักว่าจะไปไข่ตรงนั้นต้องกบอย่างนั้นต้องกบอย่างดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับอยู่ในสถานที่สปายะนะสถาะนะาที่มันถึงพร้อมด้วยฤด,ดูการสถานที่อาหารที่อยู่เสนาสนะและที่สำคัญคือครูบาอาจารย์เมื่อมีสปายะพร้อมเหล่านี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ทำรรมสัสสวรณะสปายะ มีโอกาสฟังธรรมเป็นที่สบายแก่การปฏิบัติทำความเพียรไปอย่างนี้เมื่อเล็บและจะงอยปากมันแข็งขึ้นก็คือตัวสติตัวปัญญาเนี่ยจะสามารถทำลายยางเหนียวชั้นในคือตันหานและกระเปาะฟองคืออวิชชาออกไปได้นั่นเปรียบเสมือนกับสภาวะที่จิตหลุดพ้นออกมาเหนือโลกไม่ติดไม่คล่อง อยู่กับกามอยู่กับของโลกโลกอีกแล้วเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่เรามาบวชเรามาถือศีลเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาเพื่อมาพบพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมไม่ตามใจตนเนะงานของพพุทธเจ้าคืองานปฏิบัติธรรมเอาพระธรรมเป็นที่ตั้ง เอาความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นที่ตั้งบังคับตัวเองด้วยการปฏิบัติตามศีลตามข้อวัดปฏิบัติตามกติกาที่ตั้งไว้ตั้งขึ้นเพื่อบังคับตัวเราเองว่าเวลาไหนทำอะไรถึงเวลาเราก็ต้องทำตามมันจะขี้เกียจก็ต้องทำมันจะขยันก็ทำจะไม่ทำตามขี้เกียจหรือว่าขยันเราจะได้ทำตามหน้าที่ให้เรามีความสุขในการปฏิบัติ หน้าที่ของเราให้ดีให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาให้มันควบคู่ไปพร้อมๆกันคนเราถ้าทำความดีมากๆทำสิ่งที่ถูกต้องมากๆจิตใจมันจะอาจหานร,ร่าเริงเบิกบานตั้งใจทำให้ดีๆเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจใจมันไม่มีกำลังมันไปไม่ได้ฝึกหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบาย ให้มีความสุขกับการหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขกับการเดินนอนนั่งยืนทุกอิริยาบถเราต้องใจสบายให้ใจมาอยู่กับกายด้วยกันตลอดสิ่งไหนมันไม่ดีเราไม่ต้องไปคิดมันไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปทำมันมีความสุขมีความดับทุกข์ในการปฏิบัติของเราทุกเมื่อทุกการทุกเวลาตั้งแต่เช้าถึงนอนหลับตื่นขึ้นก็ทำอีกเพื่อให้มันต่อเนื่อง ให้มันชำนิชำนาญเราถือกติว่าเราเกิดมาเพื่อมาทำความดีเพื่อมาเสียสละเพื่อไม่ตามใจตัวเองเพื่อตามศีลตามธรรมตามข้อวัดปฏิบัติจะเป็นคนไม่อ่อนแอท้อแท้ท้อถอยเรื่องเหนื่อยเป็นเรื่องของกายเรื่องหิวก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจเนี้ยมันไม่เหนื่อยไม่หิวไม่ท้อไม่แท้ไม่ถอยต้องฝึกเป็นคนฉลาดเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียง กระทบอะไรเมื่อไหร่ให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์ของเรามันจะแก่กล้าได้เมื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบเนี่ยให้มันมีศีลสมาธิปัญญาใจของเราเนี่ยอารมณ์ของเรามันไปไม่ได้ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเราไปจะไปเชื่อมันไม่ได้นะเวลาเป็นเด็กมันก็คิดอย่างหนึง เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็คิดอย่างหนึ่งอยู่ในวัยกลางคนวัยแก่วัยเจ็บมันก็คิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาอารมณ์เกิดความพลาดพลาดความชอบใจมันก็คิดอย่างหนึ่งเราอย่าไปเชื่อความคิดอย่างนั้นมันกระทบแล้วก็กระทบไปคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปวุ่นวายกับความคิดเพราะใจคนเรามันก็เหมือนลิงลิงมันอยู่นิ่งไม่เป็น มันกระโดดโลดเต้นถ้าเราไม่รู้อารมณ์ไม่รู้ใจของเราเราจะเป็นคนมีปัญหาเป็นคนที่จิตใจไม่แข็งแรงอารมณ์มาทางไหนก็ไปตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์มันจะพาไปจิตใจไม่เป็นตัวของตัวเองเราฝึกไว้ฝึกหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายใจของเราจะได้อยู่กับปัจจุบันใจของเราจะได้อยู่กับการทำงานเราพยายามยืนไว้ตั้งไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่มันเป็นอดีตก็ผ่านไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงเราก็อย่าได้ไปวิตกกังวลเราปฏิบัติหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดพยายามให้เรามีศักยภาพในปัจจุบันทั้งกายวาจาใจแก้ปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ปัญหาเรื่องเล็กๆให้มันหายไปและเราอย่าได้ไปโทษสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันก็เป็นปรากฏการตามเหตุปัจจัยของมันเราอย่าไปว่าสิ่งโน้นเป็นอย่างโน้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปตัดสินนินทาวิภาควิจารณ์สิ่งภายนอกมันเป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่ฉลาดก็ไปรับเอามาใส่ใจของเราให้ตัวเราเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์มากเป็นทุกข์หลาย เราจะไปปฏิเสธสิ่งต่างๆภายนอกนั้นไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธสิ่งต่างๆแสดงว่าต้องการความว่างที่มันขาดศูนย์ความว่างที่มันไม่มีอะไรเนี่ยหมายถึงเราไม่ต้องการให้มันมีความเกิดความแก่ความตายไม่อยากให้มีโลกธรรมท,ทั้งแปดนะก็คือว่ามีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดสุขทุกนินทาสรรเสริญทุกอย่างมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมันมีประจำอยู่กับโลก เมื่อมันอยู่ในโลกเราเกิดมาในโลกอยู่ในโลกก็ต้องเจอแบบของโลกโลกจะหนีมันได้อย่างไรเพียงแต่เราไปรับเอามาใส่ใจการรับเอามาใส่ใจเขาเรียกว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งคือความคิดมันก็คือสิ่งไม่ใช่ของจริงเพราะมันปรุงมันแต่งการที่เราเข้าไปสงบระง,งับสังขารคือความปรุงความแต่งคือความคิด มันจึงจะเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองหาเรื่องหาราวใส่ใจเราเองเราไปรับอิทธิพลต่างๆมาให้กับตัวเราเองคนอื่นมันรับเอาอิทธิพลต่างๆนั้นตั้งแต่แบเบาจนกระทั่งทุกวันนี้อายตนะทั้งหกตาหูจมูกดิ้นกายใจในชีวิตประจำวันรับเอาสิ่งภายนอกมา พุทธเจ้าท่านให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราให้เราเห็นมันอย่างชัดแจ้งชัดเจนให้พยายามตั้งมั่นในศีลพยายามไม่วันไหวในการมีสมาธิมีความรู้จักรู้แจ้งในสติปัญญาอย่าได้ฟุ้งซ่าน ไปตามสิ่งที่มันมากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปิดโอกาสให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เราได้พัฒนาตนเองไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ให้สถานที่นั้นเป็นที่ดับทุกข์ของจิตใจเราการดับทุกข์ทางกายเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จิตใจของเรานั้นมันต้องดับทุกข์ตลอดนะนิพพานมันไม่ได้อยู่ไกล มันอยู่ที่ใจของเราอยู่กับกายของเราอยู่ที่วาจาของเราเราอย่าได้ไปปฏิบัติตามความเบื่อความไม่เบื่อความชอบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องรู้จักคําว่าช่างหัวมันถ้ามีฉะนั้นเราจะเป็นคนไม่รู้จักโตนะเป็นคนมีอินทรีย์บาร,รมีไม่แก่กล้า เป็นคนหนีความจริงหนีปรากฏการธรรมชาติเป็นคนที่อยากให้โลกนี้มันว่างจากสิ่งที่มีอยู่เช่นอยากเป็นคนหูหนวกคนตาบอดคนพิการเป็นคนคิดว่าไม่มีสิ่งโน้นสิ่งนี้มารบกวนมันดีเขาเรียกว่าความคิดแบบนี้เปรียบเสมือนกับคนหูหนวกตาบอดคนพิการเป็นคนไม่มีสติปัญญาไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณประโยชน์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเรารู้จักรู้แจ้งมันเป็นคุณถ้าไม่รู้จักรู้แจ้งมันจะเป็นโทษสาหรับความสุขความสะดวกสบายมันมีคุณนะแต่ถ้าเราไปหลงติดสุขติดสบายมันก็มีโทษเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปถ้าเรามีสติปัญญาแล้วก็เราก็ไม่รับสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษมาทำร้ายตัวเอง ให้เราเอามันมาส่งเสริมการประพฤติการปฏิบัติของเราเราอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นกัลยะาณมิตรเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติด,ดีเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวเนะเราแก่เราก็แก่คนเดียวเราตายก็ตายคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างมันเป็นของของชั่วคราวทั้งนั้นแต่เราไปสำคัญมัน่นหมายมันผิด ว่ามีตัวเราของเราว่าเป็นบ้านของเราพ่อของเราแม่ของเราแฟนของเราความเจ็บป่วยของเราแต่สิ่งเหล่านี้แท้จริงเป็นเพียงแค่นามสมมุติเฉยๆโดยการแต่งตั้งเฉยๆแท้จริงมันไม่ได้มีอะไรเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านให้เราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบการทำการงานชอบ อาชีพชอบความพยายามชอบจนกระทั่งมีสติความระลึกชอบและสุดท้ายจบลงที่สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบใจไม่อ่อนไม่หวันไหวนั่นเองให้เรามีความตั้งมั่นในชีวิตประจำวันของเราให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันอย่าไปปรุงแต่งให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์เนี่ยให้เราทำใจให้มันสบายตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนหลับตื่นขึ้นก็ให้ทำใจให้สบาย ทำอย่างนี้ทุกๆวันทําหน้าที่ของตัวเองให้มันเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นทั้งต่อตัวเองและต่อบุคคลอื่นเนี่ยสมดังเจตนาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสที่ว่าจงทําประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่แหละที่จะเป็นตัวสำคัญเนี่ย ให้ชีวิตจิตใจของเรามุ่งไปสู่ความดับเย็นเป็นพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภยัยอันตรายใดๆจะได้หมองผ่องพานจเจริญยั่งยืนนานด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเถิด